Trader Thailand ซีซั่น2รอบเซมิไฟแนลกลับเข้าสู่ช่วงของการไลฟ์เทรดนะคะสำหรับซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2ค่ะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเหลืออยู่4คนนะคะและวันนี้จะต้องถูกคัดออก1คนเหลือเพียงแค่3คนที่จะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศค่ะคุณก้องครับผมและเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับตอนช่วงเปิดตลาดนี่ครับคุณหมวยก็มี1ทีมใช้สิทธิ์นะครับผมปรึกษาโค้ชไปแล้วนั่นคือฟินิกซ์นั่นเองนะครับค่ะคุณน้ำชาชาลินีนั่นเองนะครับต้องมาถามผู้ไก่หน่อยค่ะคุณน้ำชาเครียดไหมครับวันนี้เครียดไหมเขาดูเครียดนะคะดูเครียดกับเพื่อนเลยนะครับตั้งแต่เช้าแล้วใช่ค่ะทั้งที่คะแนนยังนำอยู่นะในวันก่อนหน้าคะแนนก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าออกหัวออกก้อยนะใช่แล้วครับผมก็มั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นกลยุทธ์ของทีมนิดหน่อยค่ะคือให้ใช้ให้คู่แข่งประมาทให้ซึมค่ะเอ๊ะให้ทีมจ่าดูซึมเขาบอกว่ามีอาถรรพ์นะใครใช้ทีมนั้นตกรอบอ้าวโอ๊ยไม่กังวลค่ะไม่กังวลนะเพราะคู่ไก่สวดมนต์มาแล้วไม่เรารู้แล้วว่าเราแก้เกมยังไงค่ะวางเกมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะวางเกมไว้เรียบร้อยแล้วไม่ได้ลำแน่นอนสำหรับคู่ไก่ถูกต้องค่ะมั่นใจอย่างนั้นเดี๋ยวตรงนี้นิดนึงนะพอดีเมื่อเช้าผมไม่อยู่อ่ะมาแล้วพอผมมาดูรายการย้อนหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมสำหรับคนที่ไม่อยู่เท่าไหร่ตอนนี้คือจะบอกว่าผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วเพิ่งรู้ครับคราวนี้คือพอผมกลับมาที่รายการผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผมเองก็ดีครูไก่เองก็ดีหรือว่าเป๊เองก็ดีเนี่ยครับเราพิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วครับแต่พิธีกรยังไม่เคยพิสูจน์ตัวเองเลยเอาละสินะครับพิธีกรเรียบร้อยหญิงใช่ไหมครับพิธีกรทั้งชายและหญิงครับอะไรครับยังไม่เคยพิสูจน์ตัวเองเลยเฮ้ยแล้วผมไม่เกี่ยวอะไรครับเนี่ยผมดำเนินรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณกล้าจริงนะครับครับคุณหมวยธนวรรณครับนะคุณก้องชัยธวัฒน์ครับผมอยากให้คุณทายว่าวันนี้ใครจะตกรอบโอ้โหแล้วผมจะโดนอะไรครับถ้าคุณทายถูกไม่เป็นไรถ้าคุณทายผิดครับผมคิดว่าถ่ายทอดสดวันสุดท้ายเนี่ยครับคุณควรจะใส่เสื้อสีชมพูลายคิตตี้ใส่แว่นคิตตี้เฮ้ยนั่นมันเดทแอนเตอร์นี่ครับชุดนั้นเลยเหรอชุดนั้นเลยเฮ้ยวันชิงนี่ผู้ใหญ่เพียบเลยนะไม่เป็นไรขอการทั่วประเทศก่อนเขาอยากทำอะไรเนชั่นทำอะไรดีกว่าอยากทำอะไรเฮ้ยผมขอถอดเสื้อดีกว่าถ้างั้นน่าใส่ชุดไม่ได้ครับไม่ได้เซ็นเซอร์ไม่ผ่านเปลี่ยนเป็นทายคนที่เข้ารอบไม่ได้อะคะเอาทายคนตกรอบวันนี้เลยพี่ชานคนเข้ารอบตกรอบวันนี้เฮ้ยทายคนเข้ารอบมันง่ายครับเฮ้ยผมต้องบอกท่านผู้ชมทายคนตกรอบบอกท่านผู้ชมเลยว่าผมเป็นเหยื่ออารมณ์ของเราโค้ชนะครับจริงๆแล้วเราปรึกษากันแล้วว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเนี่ยเป็นมติของสังคมอ๋อเป็นมติโค้ชเขาบอกว่าพิธีกรต้องรับด้วยทางบ้านเขาบอกว่าพิธีกรจอมเสี้ยมต้องมีโดนสักดอกนึงผมเป็นเหยื่อของสังคมครับผมเชื่อว่าผู้ชมทุกคนเห็นด้วยอ่ะรับไหมรับคำท้าไหมให้ทำอะไรคะยังไม่รู้เลยค่ะแต่ชุดคิตตี้คิตตี้ของไม่ของคุณหมวยเนี่ยของหมวยแค่ติดหูก็เป็นคิตตี้แล้วเอาทำไมคุณเริ่มเล่นกันเองครับไหวไหมเอางี้ดีกว่าแมนๆไปเลยผมให้หมวยทายจะได้รับผิดชอบร่วมงานแล้วคุณแต่งถ้าหมวยทายถูกก็รอดอยู่แล้วรอดอยู่แล้วถ้าหมวยทายผิดแล้วยังไงหมวยต้องแต่งเองโอเค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 อ้าวไหนๆผมเป็นเหยื่ออารมณ์ของพวกเขาแล้วผมอ้าววันนี้คุณหมวยคอสเพลย์แล้วนี่ไม่ใช่ชุดปกติอ๋อแล้วนะฮะเอาไหมเอางี้ไหมฮะได้ไหมพิธีกรหญิงผมเลี้ยงไว้สักคนนึงให้ดูดีหน่อยขอเพิ่มอีกอย่างนึงขอกางเกงลายดอกคิตตี้ด้วยลายดอกคิตตี้ด้วยใครจะเตรียมพร้อมให้ผมเนี่ยเอาทีมงานเตรียมให้เอามาจัดไปคุณหมวยเอาไหมครับโอเคโอเคค่ะเพื่อท่านผู้ชมนะครับผมยอมตกเป็นเหยื่อนะครับยังไงก็ขอความใจให้ผมด้วยนะครับเป็นใจครับโปรดิวเซอร์สั่งมานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีในช่วงตอนเย็นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอให้โค้ชทั้ง3คนแนะนำการแก้เกมในช่วงภาคคุณหมวยไม่ทายเลยใช่ไม่ทายตอนนี้เลยเหรอใช่ทายตอนนี้เลยเหรอไม่ทายเลยครับเวลาจะหมดแล้วนะคะท้ายเราจะเรียก SPT อะไรครับขอตอนทีมไหนดีกว่าทีมไหนดีกว่าทีมไหนดีกว่าทีมไหนไม่น่าทีมไหนที่จะต้องกลับบ้านในวันนี้ใช่ไหมมีทีมไหนจะใช้สิทธิ์อีกไหมคะใช้จริงเหรอจริงอ้าวแสดงว่าน่ากังวลนะเอาไงดีครับเดี๋ยวเวลาหมดนะครับคุณหมวยขอเลือกคุณจะกดดันอะไรเนี่ยผมสิต้องกดดันคุณจะกดดันอะไรเนี่ยหน่วยขอเลือกไปมั่วๆคุณโดนตอนนี้มีอยู่ในใจ2คนโอเคเอาผมให้สิทธิ์คุณเลยครับคุณก้องเลือกละกันเอ้ยไม่เอาไม่เป็นไรผมพูดไปแล้วอ่ะคนเดียวครับได้ครับมีอยู่2คนคุณก้องเลือกระหว่าง
ระหว่างฟินิกส์กับทีมโค้ชเจนโอ้โหโอ้ยฟินิกส์ไม่อยู่แล้วค่ะคุณโมยตัดสินใจได้เลยครับคุณก้องช่วยตัดสินใจค่ะเดี๋ยวรับผิดชอบด้วยกันค่ะเฮ้ยเท่ากับว่าอ้าวพูดแล้วนะรับผิดชอบด้วยกันอ้าวรับผิดชอบด้วยกันนี่แต่คนละครึ่งนะทีมโค้ชเจนเหรอด่าใช่ไหมเอาไหมคุณเลือกสี่สองคนนี้คุณเลือกใครอ่ะในฐานะที่เขาไม่อยู่ทิ้งลูกทีมผมเลือกทีมโค้ชเจนโอเคทีมโค้ชเจนเหรอแต่ว่าทีมนี้เนี่ยเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วนะสิทธิ์อาถรรพ์ด้วยไม่แน่แต่เขามีเตรียมกันบ้านมาแล้วสรุปคือผมเกลียดโค้ชเจนเลือกโค้ชเจนแต่ละคุณเกลียดโค้ชใช่ไหมนะครับเกลียดโค้ชผมเลือกโค้ชเลยโอเคโอเคนะครับเพราะเขาทิ้งลูกทีมทิ้งลูกทีมไปนะฮะครับผมอ่ะนิดเดียวกลยุทธ์สำหรับการ selective buy พี่สันครับจริงๆแล้ววันนี้ selective buy เนี่ยจะมองว่ายากก็ยากแต่สำหรับผมมองว่าง่ายเพราะการ selective buy โดยเฉพาะหุ้นชุดเมื่อเช้าเนี่ย8ตัวเนี่ยเราเลือกมาแล้วเป็นหุ้นที่1ต้องมี volume นะครับ2ต้องมี volatility หรือมีการแกว่งตัวแล้วถ้าจะให้ดูดีๆเนี่ยจะมีทั้งแกว่งตัวลงและแกว่งตัวขึ้นแรงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าถูกตัวตอนเช้าผมว่าตอนเนี้ยไปนอนรอในรอบชิงชนะเลิศละนะครับพี่ซันให้คอมเมนต์มาอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้จะเป็นยังไงเพราะผลคะแนนก็ยังไม่ออกนะครับคุณหมวยครับผมยังไงก็ตามกันต่อนะคะสำหรับช่วงปิดตลาดภาคเย็นนะคะเพราะว่าเป็นไฮไลท์สำคัญค่ะที่เราจะรู้แล้วนะคะว่าใครจะตกรอบและ3คนที่จะไปชิงในนัดชิงชนะเลิศจะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงปิดตลาดค่ะเทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2รอบเซมิไฟนอล